นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับ Body and Mind นะคะในเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะและเรื่องที่เรามีมาฝากในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดกับเราเนี่ยล้วนมาจากอาหารการกินที่เราใส่เข้าไปในร่างกายเรานี่แหละค่ะโดยช่วงแรกของเรานะคะ Eat MR ในวันนี้ค่ะเราจะมาที่เรื่องของการดูแลยังไงให้ชะลอวัยนะคะกับแมเนเจอร์แล็บของเราในการตรวจยีนเลือกอาหารนะคะและช่วงต่อมาห้องรับแขกในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหมอต้นนะคะเรื่องของอาหารการกินกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับ Eat MR กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับ Eat MR กันเช่นเคยนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการชะลอวัยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแลบของเราให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะ Manager Lab นั่นเองแลบของเรานะคะจะทำอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยในเรื่องของการชะลอวัยยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาถามผู้รู้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปานเทพค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแลบของเราเนี่ยที่เราเคยพูดผ่านทางรายการของเราไปหลายครั้งครับคือทำอะไรได้บ้างคืออย่างนี้นะครับคือเรามีความคิดว่างานธรรมชาติบำบัดเนี่ยมักจะถูกต่อต้านโดยแพทย์แผนปัจจุบันว่าเป็นงานที่ไม่มีงานวิจัยและไร้ความน่าเชื่อถือและการบอกต่อกันเนี่ยหรือว่าการแนะนำกันต่อๆนี่นะครับมักจะเป็นคำบอกเล่าถึงสรรพคุณที่ตัวเองได้รับผลซึ่งบางคนก็ดีบางคนก็ไม่มั่นใจว่าดีจากการใช้แพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนไทยหรือธรรมชาติบำบัดด้วยวิธีการนั้นหรือวิธีการนี้หรือไม่คือไม่ชี้ชัดว่าเกิดจากอะไรนะครับ เช่นบางคนสนใจเรื่องกระบวนการอดอาหารว่าสามารถแก้รักษาได้หลายโรคบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะดื่มน้ำมันประกอบแล้วถึงดีขึ้น สองอย่างนี้อะไรดีกว่าอะไร อาจจะตอบไม่ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าดื่มสมุนไพรชนิดนี้แล้วดีแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีกับบางคนนะครับหรือบางครั้งมันดีเพราะเรื่องอื่นเพราะเราปรับพฤติกรรมไปไม่ใช่เพราะสมุนไพรชิ้นนั้นใครจะตอบได้ครับถ้าไม่มีงานวิจัย มันก็มีแต่เขาเล่าว่าคาดคะเนคาดเดากันไปคาดเดากันไปเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะทำงานธรรมชาติบำบัดให้เป็นวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาต่อยอดงานธรรมชาติบำบัดให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อเป้าหมายก็คือทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงโดยที่ไปปรับพฤติกรรมของเราเองไม่ใช่ไปหาหมอและกินยาก็เป็นที่มาทำให้ผมกับรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอับสอนพงษ์ระพีพรซึ่งเป็นนักชีวเคมี นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสพันธุกรรมในระดับโลกนะครับก็ไปสำรวจว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถรู้คำตอบเหล่านี้ผ่านการถอดรหัสพันธุกรรมและการตรวจเฉพาะอย่างไม่ตรวจตามทั่วไปเช่นน้ำตาลในเลือดสูงความดันหรือว่ามาตรวจเรื่องคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด HDL ไม่เอาอย่างนั้นคือเราไม่ใช่แลบตรวจสุขภาพว่าอย่างนั้นเถอะเราขอตรวจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะครับทีนี้การตรวจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีหมอนะครับดังนั้นคลินิกที่เราเปิดเนี่ยหรือว่าแลบที่เราเปิดเนี่ยชื่อ Manager Lab ซึ่ง Manager Lab เนี่ยเปิดอย่างถูกกฎหมายเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่คลินิกเวชกรรมหรือว่าคลินิกอายุรกรรมหรือว่าคลินิกแพทย์แผนไทยไม่ใช่เพื่อการรักษาอย่าเข้าใจผิดว่าใครปวดหัวตัวร้อนมาแลบนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ตรวจเพื่อรู้ข้อมูลเฉพาะตัวเราคนเดียวคำว่าคนเดียวนี่หมายถึงว่าไม่ซ้ำกับใครและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวเราว่าเราควรจะปรับพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับManager Labเนี่ยจึงได้ทำการตรวจตอนนี้3เรื่องและอนาคตต่อไปจะตรวจถึงเรื่องที่4และเรื่องที่5ต่อไปตรวจข้อแรกก็คือว่าทำยังไงคนถึงจะกินยาน้อยลงซึ่งอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบเราโดยเฉพาะคนที่ขายยานะครับเพราะว่าอาการหลายอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราจึงไปพึ่งยาถ้าเรารู้
ว่าอาการเหล่านี้เกิดจากที่เรากินอะไรและเราควรจะหยุดมันเสียเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เกิดอาการเป็นผลทำให้เราไม่ต้องไปกินยาพอไม่กินยาตับไตก็ไม่เสียหายอายุยืนยาวก็จะมากขึ้นอายุไขก็จะมากขึ้นหลักการตรงนี้จึงทำให้เราตรวจเรื่องของภูมิแพ้เฉียบพลันกับภูมิแพ้อาหารแฝงเรื้อรังภูมิแพ้เฉียบพลันเนี่ยคืออาการที่เราหายใจไม่ออกเฉียบพลันถึงแก่เสียชีวิตได้ผื่นขึ้นกินเดี๋ยวนั้นเป็นเดี๋ยวนั้นเป็นเดี๋ยวนั้นรุนแรงสัมผัสฝุ่นไรฝุ่นขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขแล้วผื่นขึ้นอย่างรุนแรงหายใจไม่ออกเป็นต้นเนี่ยนะครับอาการจะรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิตและเราจะรู้มันทุกครั้งที่เราสัมผัสเพราะเรารู้เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนตรวจนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรแพ้อะไรแต่เชื่อไหมครับบางคนไม่รู้หรอกพอไม่รู้แล้วเป็นแล้วเสียชีวิตเลยก็น่าเสียดายก็เลยทำให้คนมาตรวจกับเราเพื่อรู้ว่าภูมิแพ้เฉียบพลันเขาแพ้อะไรบ้างเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอายุขัยถูกการขยายอายุขัยถูกไหมครับเพราะถ้าเราไม่เสียชีวิตด้วยโรคที่เราจะไปสัมผัสมันหรือกินมันแบบเฉียบพลันเราก็จะมีอายุขัยยืนยาวขึ้นก็ตัดไปได้1ประเด็น1ประเด็นของการเสียชีวิตค่ะ2ก็คือแบบเรื้อรังนะครับคือหมายถึงว่าอาการหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่กินอาหารไปแล้วกว่าจะแสดงออกเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆหลาย10ปีหรือบางทีกว่าจะรู้ตัวเนี่ยผ่านไปแล้ว 2-3 วันค่อยเกิดอาการหลังจากรับประทานทีนี้ก็หาต้นตอไม่ได้แล้วค่ะคุณแพทพูดถูกเราจะหาอะไรไม่เจอเลยเพราะในมื้อเดียวกันเนี่ยเรายังจำไม่ได้เลยว่าตัวนี้เป็นสาเหตุการแพ้หรือตัวนั้นมีแต่คาดเดาอ่ะเหมือนเราท้องเสียเราก็คงคาดเดาว่าเราสงสัยกินอันนั้นกินอันนี้แต่เราก็สรุปไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามาจากผลไม้หรือมาจากจานอาหารมื้อนั้นหรือจานอาหารมื้อไหนเราจำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางรู้เลยแต่ไปมีอาการเกิดขึ้นบ่อยครั้งทุกวันผมจะยกตัวอย่างอาการให้ฟังนะครับแล้วคุณแพทย์จะรู้เลยว่ามันจะมีประโยชน์จากการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงซึ่งมีคนนิยมมาตรวจมากในเวลาตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นปวดหัวไมเกรนและนอนไม่หลับกินยาไหมครับกินยาและทำลายตับไหมครับทำลายตับอย่างมากทำลายไตอย่างมากนะครับคนกินต่อเนื่องสักพักก็เป็นเบาหวานนะครับกินเบาหวานแล้วก็เกิดเป็นความดันโลหิตสูงกินยาขยายหลอดเลือดก็เป็นโรคหัวใจไตก็ตามมาเป็นลูกโซ่เลยจากการกินยาขยายหลอดเลือดจากไมเกรนอย่างเดียวนะครับต่อมาก็คือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนี่สองนะครับปัญหาลมพิษกลากผื่นคันผิวบวมหลายคนไม่รู้เลยว่ามาจากการกินนะครับสี่เชื่อมโยงกันเลยครับจุลินทรีย์ในลำไส้น้อยมากโดยเฉพาะแบคทีเรียเต็มไปด้วยเชื้อราเพราะเรากินยาปฏิชีวนะนานแล้วแบคทีเรียตายเกลี้ยงไปฆ่าแบคทีเรียดีก็ฆ่าหมดฆ่าหมดจึงเหลือแต่ยีสต์และเชื้อราเจริญเติบโตจนลำไส้บวมกินอะไรก็แพ้จึงเกิดภาวะลำไส้รั่วแพ้ง่ายบางคนแพ้อาหารหลายสิบรายการเพราะจากการกินยาปฏิชีวนะแบบไม่รู้ตัวท้องผูกท้องเสียและพออาหารผิดปกติโมเลกุลของอาหารก็ใหญ่เกินไปเข้าในกระแสเลือดแปลกปลอมผิดปกติจากภาวะที่มียีสต์เกินก็เลยเกิดภาวะแพ้อาหารง่ายคัดจมูกและบางคนก็ติดเชื้อยีสต์ Candida albicans ซึ่งเป็นเชื้อราในภาวะที่เราพร่องแบคทีเรียมากเกินไปซึ่งขึ้นได้ที่ลำไส้ช่องปากช่องคลอดจนเกิดอาการตกขาวนะครับต่อมาก็คือปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อจมูกอักเสบและไซนัสอักเสบหอบหืดนะครับรวมถึงอารมณ์ซึมเศร้าและแปรปรวนตกตอนบ่ายอ่อนล้าทั้งหมดนี้เนี่ยหยุดได้ด้วยการหยุดอาหารบางชนิดที่เราไม่ควรจะกินคือบางคนไม่ทราบเลยว่าอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอาหาร บางคนก็เลยใช้วิธีการบริโภคยากินยาแล้วเกิดผลข้างเคียงตามมาเป็นลูกโซ่เลยแต่ถ้าไม่บริโภคยาก็จะทุกข์ทรมานอย่างมากแต่หลายคนเนี่ยทำการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงทีเดียว221ชนิดหยุดอาการเหล่านั้นและหยุดยาด้วยดังนั้นความเสื่อมจากยาเคมี
ก็จะลดน้อยลงสุขภาพร่างกายที่มีอาการที่ผมพูดถึงเนี่ยรวมถึงขอบตาดำหรือมีถุงใต้ตามาจากยานะมาจากการกินอาหารนะครับที่เราไม่ควรจะกินพอเราเลิกกินอาหารนี้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอาการพวกนี้ดีขึ้นทันทีโดยไม่กินยาเลยพอไม่กินยาความเสื่อมอวัยวะร่างกายก็ลดน้อยลงความเสื่อมถอยก็น้อยลงและถ้าบวกกับการกินแป้งน้ำตาลให้น้อยกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อฆ่าเชื้อยีสต์ให้ตายลงและเพิ่มแบคทีเรียผ่านโยเกิร์ตถ้าไม่แพ้นมและกินน้ำตาลที่ดูดซึมกระแสเลือดช้าที่สุดอายุไขก็จะยืนยาวขึ้นสอดคล้องกันคือเรื่องของการแพ้เนี่ยเอาจริงๆหลายๆคนแทบไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็บางคนมาตรวจที่แลบเราแล้วก็ตกใจมากว่าโอ้เราแพ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโดยที่เรากินมาตลอดแล้วก็ไม่รู้เลยใช่ครับทีนี้การแพ้ของเรานี่นะครับมันลามยังไปถึงแม้กระทั่งทำให้เกิดผลต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความไม่สบายตัวแล้วก็การพึ่งยาแล้วเป็นผลทำให้ติดยาหมายความว่าไม่ใช้ยาไม่ได้แล้วแล้วยาทั้งหมดก็เกิดอาการกดข่มเอาไว้บางคนใช้สเตียรอยด์ทาผิวแก้ปลายเหตุผิวจะบางลงบางลงบางลงไปเรื่อยจนเส้นเลือดเนี่ยติดผนังเลยครับในที่สุดเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวเม็ดเลือดขาวรั่วเกิดภูมิแพ้ก็ทาสเตียรอยด์ต่อไปจนในที่สุดเนี่ยเกิดเป็นโรคใหม่ชื่อโรคสะเก็ดเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทาสเตียรอยด์ก็ไม่ใช่ต้นเหตุแต่เป็นปลายเหตุที่เราไปหยุดอาการมันและถ้าใช้ต่อเนื่องเราก็จะมีภาวะเสื่อมลงจากการใช้สเตียรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เราลดปัญหาเหล่านี้ลงถ้าที่เราตรวจตอนนี้มากที่สุดจากการที่มีคนแพ้นี่นะครับคือ1นมนมวัวครับ2ถั่วโคล่าซึ่งมาจากน้ำอัดลมพวกน้ำดำนะครับ3ที่ตรวจพบมากคืออันนี้ควรจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแป้งข้าวสาลีแล้วก็มีไข่ขาวมีถั่วแดงเป็นต้นนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาแต่อย่าไปสำคัญที่สถิติครับเพราะว่าอาหารบางอย่างดีกับหลายคนแต่มันไม่ดีกับเราคนเดียวนะครับบางอย่างดีกับเราแต่ไม่ดีกับใครเลยไม่มีทางรู้ครับดังนั้นที่เราบอกว่ากินอย่างนั้นดีกินอย่างนี้ดีบางคนไม่ควรจะกินสิ่งเหล่านั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการมาตรวจที่แลบของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการตรวจเฉพาะบุคคลผลออกมาเนี่ยเป็นของคุณคนเดียวเลยว่ากินอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโรคต่างๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสามารถหยุดโรคเหล่านั้นแล้วก็งดยาได้นะคะด้วยการงดอาหารถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะและอย่างนี้ขอถามอีกนิดนึงว่าแมเนเจอร์แลบของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนคะแมเนเจอร์แลบของเราอยู่ที่บ้านพระอาทิตย์อาคาร B นะครับคือตรงเข้ามาก็เลยจากร้านอิตาเลียนเข้าไปเดินเข้ามาตึกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมืออาคารบีเปิดทำการเฉพาะวันอังคารถึงวันอาทิตย์เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์และผมเชื่อเลยครับคุ้มมากแล้วอีก6เดือนหลังจากที่เรางดอาหารที่เราไม่ควรจะกินอยากจะกลับมากินใหม่ตรวจใหม่ว่ามันหายไปแล้วหรือยังหรือมีอะไรขึ้นมาใหม่เราก็จะปรับมันไปเรื่อยๆโดยไม่พึ่งยาเคมีและชีวิตมันจะเบิกบานปลดแอกจากยาเคมีได้ด้วยการปฏิวัติการกินไม่ใช่จากการคาดเดาหรือเขาเล่าว่าปฏิวัติการกินจากฐานข้อมูลเฉพาะตัวเราคนเดียวเพราะว่าผลเรื่องของ DNA นะคะไม่ผิดอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่บอกเป็นของเรานะคะแล้วก็เรื่องของแลบเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปค่ะแล้วเรื่องของการชะลอวัยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะว่าทำอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีสุขภาพดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับห้องรับแขกค่ะ